เราพูดถึงคดี14สิงหาคราวนี้ถอยกลับมานิดหนึ่งพูดถึงคดี7สิงหาวันพิพากษาคดียุบพรรคก้าวไกลโอเคเราจะได้เห็นในช่วง7วันสุดท้ายผมใช้คำว่า 7-10 วันสุดท้ายก็แล้วกันใช่ค่ะนับจากนี้แหละ7วันถึง10วันสุดท้ายก่อน7ค่ะก่อนวันที่7ก่อนวันที่7ใช่ถอยไป7-10วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่7สิงหาเราจะได้เห็นอาการดิ้นสุดชีวิตของพรรคก้าวไกลใช่ค่ะเขามีความเคลื่อนไหวมุกเมนตลอดเริ่มจากพรรคก้าวไกลได้ผลิตคลิปขึ้นมา1คลิปแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียใช่ความยาว8นาทีคลิปนี้ตั้งชื่อว่าจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลสู่อนาคตเฉยๆแค่นี้ค่ะเฉยๆแล้วเขาก็มีการอธิบายเนื้อหาก็เป็นการสัมภาษณ์ส.ส.ของพรรคโอเคย่อเรื่องไฮไลท์ของมันก็คือเป็นการท้าประวัติศาสตร์พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและลากมาถึงปัจจุบันก้าวไกลกำลังจะถูกยุบแล้วก็มองไปสู่อนาคตมองไปที่อนาคตยืนยันว่าแม้อนาคตใหม่ถูกยุบและก้าวไกลก็ถูกยุบแต่ก็ยังไปต่อเรายังมีอนาคตใช่ยังมีอนาคตที่จะเดินไปต่อในทางการเมืองของพรรคก้าวไกลมันไม่ใช่เรื่องของการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะปลุกปลอบกันเองปลุกขวัญกันเองไม่ใช่ผมว่าในทางการเมืองมันมีความหมายมากไปกว่านั้นลึกมากไปกว่านั้นลึกอย่างไรตามไปเรื่อยๆค่ะจากคลิปวิดีโอที่เป็นการเผยแพร่นี้ไงจากคลิป8นาทีค่ะคราวนี้ก็ต้องต่อด้วยแคมเปญนี้ครับค่ะแคมเปญนี้มาดูกันเลยแคมเปญนี้7สิงหาคมนี้ร่วมฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลหมายถึงยุบเขาเป็นเครื่องหมายขีดไว้อยู่นะพร้อมกันณที่ทำการพรรคก้าวไกลบ่ายโมงเป็นต้นไปโอเคและล่าสุดเปิดอีก1อีเวนต์ค่ะเปิดอีก1อีเวนต์ Exclusive Lecture ค่ะโดยปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าศาลรัฐธรรมนูญและการยุบพรรคการเมือง7สิงหา2567เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงแล้วก็มีบอกเลยปักบุตรพรรคก้าวไกลในช่วง 7-10 วันสุดท้ายก่อนวันพิพากษาชะตากรรมพรรคก้าวไกลก่อนวันที่7สิงหาเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่ดิ้นสุดชีวิตของพรรคก้าวไกลเริ่มจากการทวนความจำสังคมเรื่องพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเรื่องสิทธิทางการเมืองประหารชีวิตทางการเมืองตั้งแต่ปิยบุตรธนาธรรวมไปถึงช่อพันธิกาค่ะแล้วก็ลากมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันการอุบัติขึ้นของพรรคก้าวไกลแต่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุกำลังจะถูกยุบใช่ค่ะแล้วก็ชี้ชวนสังคมให้มองไปที่วันข้างหน้ามองไปที่อนาคตค่ะไม่จบแค่นั้นตามมาด้วยอีเวนต์ชี้ชวนสังคมให้ตื่นรู้และร่วมเกาะติดผลการตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลแต่ชี้ชวนให้ไปหลอมไปรวมไหลกันไปอยู่ที่ทำการของพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็โดยมีการเลคเชอร์ด้วยนะคะอาจารย์จะมีการเลคเชอร์นะแต่สุดท้ายอีเวนต์ที่เปิดขึ้นมาก็คือนาทีก่อนอ่านคำพิพากษาอ่านคำพิพากษาเข้าใจว่าบ่ายสามใช่ค่ะบ่ายสามศาลนัดอ่านคำพิพากษาบ่ายสามคดียุบพรรคแต่บ่ายโมงตรงกลมๆก็แล้วกันกลมๆนะครับเขานัดเจอกันก่อนพรรคก้าวไกลก็ชี้ชวนให้สังคมมาฟังอาจารย์ปิยบุตรเลคเชอร์เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคดียุบพรรคเรื่องหลักคิดเรื่องอะไรต่อมีอะไรจริงๆนะไฮไลท์ไม่ใช่อยู่ที่สาระจากปากของอาจารย์ปิยบุตรเรื่องทำนองนี้ฟังจากปากอาจารย์ปิยบุตรมาหลายครั้งแล้วฟังมาหลายรอบแล้วฟังจนจำได้หมดแล้วจะไปสอบก็ได้และก็จะลงท้ายเลคเชอร์อย่างไรในเรื่องยุบพรรคกันนะครับไปสอบนี่เขียนข้อสอบได้แล้วแต่ว่าหยิบฉวยตรงนี้มาเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์เพื่อเรียกคนใช่แล้วตรึงให้อยู่รอฟังโดยปกติโดยหลักของการเคลื่อนการเมืองนะค่ะโดยหลักของการเคลื่อนการเมืองนะและก็จะรวมมวลชนนะมันก็จะต้องมีอีเวนต์มันจะต้องมีอีเวนต์ให้มวลชนวิ่งไปวิ่งมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้มวลชนมีน้ำตามีเสียงหัวเราะมีส่วนร่วมให้มวลชน ลุกขึ้นมาปรบมือกระทืบเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีนู่นมีนี่หยุดนิ่งไม่ได้มานั่งรอฟังหน้าจอทีวีที่พรรคก้าวไกลเฉยๆไม่ได้ก็ต้องทำเป็นอีเวนต์ไม่แค่นั้นครับเขายาวถึง 21:00 น.นะยังโปรโมตต่อหลังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยังมีกิจกรรมต่อเนื่องกระทั่งถึง 21:00 น.ใช่แล้วเขายาวถึง 21:00 น.นั่นแปลว่ามันการตรึงคันอยู่ให้ดูต่อเนื่องหลังจากผลคำสั่งศาลที่ออกมาคือในทางการเมืองเราจะมองอย่างไรในทางการเมืองเราจะอ่านอย่างไรเราจะมองอย่างไรสารพัดอีเวนต์ที่คิดที่ผลิตกันออกมาก่อนวันพิพากษาและในวันพิพากษาทั้งก่อนอ่านคำตัดสินและหลังคำตัดสินมันอ่านได้ประการเดียวมันอ่านได้ว่าลึกๆแล้วพรรคก้าวไกลเขาเริ่มรู้ตัวรู้ชะตากรรมว่าโดนแน่นอนมีโอกาสถูกยุบเกินครึ่งใช่ค่ะไม่ 100% นะเกินครึ่งถูกยุบแต่มีโอกาสเกินครึ่งแต่ปัญหาก็คือว่าเอาหน้ายุบก็ยุบต้องโดนอะเมื่อถูกยุบแล้วจะไปต่ออย่างไรนั่นคือช็อตที่เขาคิดแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วจะไปต่ออย่างไรค่ะดังนั้นกระแสเป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้แหละคือการจุดกระแสการตระหนักตื่นตัวและลุกขึ้นมารับรู้และร่วมที่จะเคลื่อนไปด้วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญใช่จุดกระแสรอเรียกมวลชนไงยุบก็ยุบปฏิเสธไม่ได้เมื่อถูกยุบแล้วจะไปต่ออย่างไรในทางการเมืองมันต้องเคลื่อนแต่ไม่ใช่เคลื่อนม็อบไปถล่มไปบดขยี้หรือไปกดดันศาลไม่ใช่ไม่ใช่โบราณละโบราณเขาไม่ทำแล้วยุคใหม่เขาไม่ทำแบบนั้นละมันต้องทำให้สังคมตื่นรู้น้ำตาไหลหลังจากได้ฟังคำพิพากษายุบพรรคนั่นถ้าทำได้บรรลุถึงจุดนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขในการที่ทำให้พรรคก้าวไกลได้ไปต่อในชื่อพรรคอะไรไม่ใช่สาระไม่ต้องสนใจว่าชื่อพรรคอะไรแต่เขาต้องการก้าวต่อไปเขาถึงใช้คำว่าสู่อนาคตทำไมพรรคก้าวไกลจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะไม่รอดผมว่านะค่ะช็อตไหนคะช็อตที่พรรคก้าวไกลยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนค่ะแต่ไต่สวนพยานไต่สวนหลักฐานขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลก็ยื่นพยานบุคคลเข้าไปอีกหนึ่งปากค่ะคนสำคัญพยายามที่จะให้ศาลเปิดไต่สวนแล้วก็เบิกเอาตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์ไปให้มุมมองไปให้ความเห็นไปให้ข้อเท็จจริงอะไรต่อไม่อะไรในศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลไม่ได้รับแต่ศาลปิดประตูใส่ไม่รับข้อเสนอไม่ฟังอาจารย์สุรพลไม่รับพิจารณาคำร้องขอให้มีการเปิดไต่สวนใช่ค่ะอย่าลืมนะอาจารย์สุรพลมีตำแหน่งอีกใบหนึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งมีนัยยะนะมีนัยยะอย่างสำคัญถ้าไปเบิกความโดยยืนอยู่ข้างก้าวไกลพรรคก้าวไกลมันมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักอย่างมีนัยยะสำคัญกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยแล้วมันจะมีผลอะไรต่อไปหรือเปล่าคนก็เดากันไปได้เยอะพอเห็นภาษากายของศาลรัฐธรรมนูญอย่างนั้นนะพลพรรคจากสีส้มก็เริ่มจะรู้ตัวแล้วสงสัยจะไม่รอดเอาเป็นว่าเกินครึ่งมีโอกาสไม่รอดแต่จะบอกว่า 100% ไม่รอดผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะต้องให้ถึงวันก่อนนะเมื่อรู้สึกดังนั้นสิ่งหนึ่งนะสิ่งเดียวที่คิดได้ในสถานการณ์ที่มันจวนตัวที่มันจนมุมจนตอกอย่างนี้นะหมายถึงพรรคก้าวไกลก็คืออ้าวยุบก็ยุบแต่ต้องทำแต่เมื่อถูกยุบแล้วมันต้องสามารถไปต่อได้ใช่ต้องทำให้สังคมมากระตุ้นกับเรื่องเหล่านี้ด้วยต้องทำให้สังคมน้ำตาไหลกับคำพิพากษายุบพรรคก้าวไกลถ้าทำได้ถึงจุดนั้นโอเคได้ไปต่อกันด้วยกันแน่นอนหมายถึงกับมวลชนกลุ่มเขาอย่าโกรธนะผมพูดในเชิงของการวิเคราะห์ในฐานะนักเฝ้ามองทางการเมืองทำความเข้าใจกับทุกภาษากายทำความเข้าใจกับทุกความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับเข้าใจกันตามนี้นะครับโอเคผมไม่ได้บูลลี่และผมไม่ได้ด้อยค่าอย่าตีความอย่างนั้นนะด้วยความเคารพเข้าใจกันนะค่ะ